วิธีสร้างบาร์โค้ด EAN 13ในโปรแกรม Zebra Designer จาก Postfact นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีสร้างบาร์โค้ด EAN 13นะครับก่อนจะไปสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของตัวบาร์โค้ดก่อนนะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดที่ผมยกตัวอย่างมานะครับเป็น8850022152315นะครับก็ในเลขชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3หลักแรกนะครับจะเป็นรหัสของประเทศนะครับก็8850จะเป็นของประเทศไทยนะครับ4หลักถัดมานะครับจะเป็นรหัสโรงงานที่ผลิตนะครับหรือเลขประจำตัวของผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับแล้วก็5หลักถัดมานะครับจะเป็นรหัสของสินค้านะครับแล้วก็ตัวเลขหลักสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเลขไว้สำหรับตรวจสอบเลข12หลักข้างหน้านะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าตัวสุดท้ายผิดบาร์โค้ดตัวนั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากวิกิพีเดียbook.com ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับก็เข้าโปรแกรมมานะครับทำการสร้างฉลากใหม่ให้เรียบร้อยนะครับไปที่บาร์โค้ดนะครับคลิกที่บาร์โค้ดแล้วนำมาคลิกที่ฉลากของเรานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับชนิดของบาร์โค้ดนะครับเลือกเป็น EAN 13นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเลขบาร์โค้ดชุดเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในตัวบาร์โค้ดนี้นะครับตัวเลขหลักสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเลข2ตรงนี้นะครับตรงหลักนี้นะครับเลข2จะเปลี่ยนเป็นเลข4นะครับเดี๋ยวรอสังเกตตัวหลักสุดท้ายเลข5ครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรนะครับมันเปลี่ยนเป็นเลข4นะครับเปลี่ยนแล้วนำมาคลิกตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ตัวเลขในการตรวจสอบก็จะเปลี่ยนเป็นเลข3นะครับซึ่งมันค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่ามันจะตรวจสอบให้อัตโนมัติเลยนะครับหรืออยากจะตั้งค่าอื่นๆนะครับก็เข้าไปตั้งค่าได้นะครับก็มีตรงนี้นะครับข้อมูลต่างๆมี input ตรงบาร์โค้ดก็มีการตรวจสอบหลักสุดท้ายนะครับมีตรวจสอบที่สร้างอัตโนมัตินะครับตรวจสอบเลขโค้ดตรวจสอบที่มีให้นะครับก็ใช้เป็นอัตโนมัติได้นะครับง่ายดีนะครับเปลี่ยนเลข9ดูนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นเลข2นะครับค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นตำแหน่งนะครับแกน x แกน y ของบาร์โค้ดนะครับก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการสร้างบาร์โค้ด EAN 13ในโปรแกรม Zebra Designer นะครับ